ธอมีรูปโฉมราวกับนางฟ้ามีเรือนร่างราวกับนางมารเป็นเทพธิดาในฝันของชายหนุ่มนับไม่ถ้วนแต่อย่าได้ดูถูกเธอเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาเธอคือเทพธิดาแห่งสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดของรัสเซียเธอบู๊เก่งทุกด้านทั้งการยิงการจู่โจมและศิลปะป้องกันตัวสามารถเอาชนะผู้ชายร่างกำยำ13คนด้วยมือเปล่าเพียงลำพังนอกจากนี้เธอยังมีสมาธิที่แน่วแน่ภายในระยะ10เมตรรอบตัวเธอหากมีความเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวเธอก็สามารถรับรู้ได้ทันทีด้วยเหตุนี้เธอจึงเคยช่วยวลาดิเมียร์ปูตินให้รอดพ้นจากอันตรายมาแล้ว5ครั้งเธอคือผู้ช่วยชีวิตปูตินและยังเป็นวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัสเซียด้วยแต่ภายหลังเธอกลับถูกปูตินปลดออกจากตำแหน่งเหตุผลของปูตินทำให้ผู้คนรู้สึกเสียดายมากเธอกลายเป็นหญิงแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับปูตินวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับครุชคีนาบาร์บี้ผู้แข็งแกร่งซึ่งเป็นบริการสาวสวยของปูตินทุกคนต่างรู้ว่าปูตินคือวีรบุรุษของรัสเซียและมีชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในระดับนานาชาติแต่เขาเองก็ยอมรับว่ามีแรงกดดันมากเช่นกันเพราะมักจะมีคนที่คิดจะทำร้ายเขาก่อนหน้านี้ปูตินเคยให้สัมภาษณ์กับโอลิเวอร์สโตนผู้กำกับชื่อดังของอเมริกาในรายการเขาบอกว่าในช่วงวาระที่เป็นประธานาธิบดีมา3สมัยเคยเกิดเหตุลอบสังหารกับเขามาแล้ว5ครั้งและที่เขาสามารถรอดชีวิตจากภัยเหล่านี้มาได้ก็มาจากความช่วยเหลือของบริการสาวสวยคนหนึ่งปูตินเอ่ยออกมาตามตรงว่าถ้าไม่มีเธอผมก็คงเป็นอันตรายไปนานแล้วซึ่งบริการสาวสวยคนนี้ก็คือครุชคีนาครุชคีนาเกิดมาในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งในรัสเซียแต่เธอก็มีความพิเศษมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เด็กผู้หญิงคนอื่นเล่นกันอย่างเงียบๆเรียบร้อยแต่เธอมีนิสัยร่าเริงและมีชีวิตชีวาสนใจเรื่องการต่อสู้และอาวุธปืนต่างๆเธอมีพละกำลังมหาศาลจากที่คุณครูของครุชคีนาจำได้ในชั้นเรียนไม่มีใครงัดข้อชนะเธอได้แม้แต่เด็กผู้ชายที่อยู่ชั้นสูงกว่าก็ยังกลัวเธอสำหรับพ่อแม่หลายคนพวกเขาย่อมหวังให้ลูกสาวเป็นเด็กเรียบร้อยทำตัวอ่อนโยนและน่ารักแต่พ่อแม่ของครุชคีนากลับตรงกันข้ามหลังจากพวกเขาพบว่าลูกมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาจึงส่งเธอไปฝึกแบบเฉพาะทางที่โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่นั้นมาชีวิตครุชคีนาก็เปลี่ยนไปเมื่อพรสวรรค์บวกกับพรแสวงครุชคีนาในวัย15ปีก็ได้แชมป์ระดับประเทศในกลุ่มเยาวชนจากการแข่งขันชกมวยและยิงปืนเธอที่อายุยังน้อยมีทั้งทักษะการต่อสู้ที่ชัดเจนและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใจเย็นสิ่งเหล่านี้นอกจากจะทำให้เธอได้รับคำชื่นชมมากมายแล้วยังทำให้เธอได้รับความสนใจจากกองทัพด้วยทางกองทัพเป็นฝ่ายออกปากเชิญด้วยตัวเองครุชคีนาจึงได้เป็นทหารผู้ทรงเกียรติและเริ่มต้นความท้าทายและการฝึกฝนของหน่วยรบพิเศษหลังจากผ่านการฝึกฝนมาหลายปีครุชคีนาก็กลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุดของกองทัพเธอมีความเก่งกาจทั้งด้านทักษะพละกำลังความสามารถในการวิเคราะห์และความสามารถในการตัดสินใจดังนั้นเธอจึงเป็นที่สนใจของหน่วย KGB KGB มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐแม้แต่หน่วยข่าวกรองลับของอังกฤษก็ยังบอกว่าหน่วยงานนี้คือหน่วยข่าวกรองลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนที่สามารถเข้าไปอยู่ใน KGB ได้ล้วนเป็นวีรบุรุษและประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือผู้ที่จะเป็นฝ่ายได้รับคำเชิญนั้นมีน้อยยิ่งกว่าน้อยและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนั่นก็เท่ากับว่าครุชคีนาได้รับการยอมรับขั้นสูงสุดจากหน่วยงานระดับประเทศแล้วครุชคีนาก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังหลังจากเธอเข้าร่วมกับหน่วย KGB เพียงไม่นานก็ได้เป็นสายลับระดับสูงและปฏิบัติภารกิจลับมากมายทุ่มเทและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มที่เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดก็คือเธอจัดการชายหนุ่มร่างกำยำ13คนด้วยตัวคนเดียวมีอยู่วันหนึ่งครุชคีนาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการภารกิจคุ้มกันแต่ระหว่างทางจู่ๆก็ถูกกองกำลังลับจู่โจมเพื่อนร่วมงานหลายคนบาดเจ็บสาหัส
ไม่สามารถร่วมต่อสู้ได้แต่แล้วในขณะนั้นครูชคีนาก็ลุกขึ้นมาอย่างกล้าหาญข่มความเจ็บปวดและเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับบุรุษผู้แข็งแกร่ง13คนหลังจากสู้กันอยู่หลายตลบครูชคีนาก็อาศัยความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งพละกำลังที่เหนือชั้นจนล้มคว่ำพวกเขาได้และเสร็จสิ้นภารกิจการคุ้มกันในครั้งนั้นหลังจากเรื่องนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงของครูชคีนาก็โด่งดังไปทั่วรัสเซียอย่างรวดเร็วและได้รับสมญานามว่าบาร์บี้ผู้แข็งแกร่งสำหรับครูชคีนาในตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเกิดมาเพื่อหน่วย KGB เพียงแค่เธอตั้งใจปฏิบัติทุกภารกิจอย่างเต็มที่ก็จะสามารถทำให้ประเทศแข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนแล้วก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของตัวเธอเองด้วยแต่ช่วงเวลาเหล่านี้ก็คงอยู่ไม่นานในเดือนธันวาคมปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายหน่วย KGB จึงถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ครูชคีนาที่มีความสามารถของสายลับหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตไม่เจอช่วงเวลาหลายปีหลังจากนั้นเธออยู่ในภาวะสับสนและใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งในปี1996การปรากฏตัวของผู้ชายคนหนึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ของเธอเขาก็คือวลาดิเมียร์ปูตินปูตินก็เคยทำงานในหน่วย KGB แต่ในภายหลังด้วยความช่วยเหลือของข้าราชการผู้ใหญ่เขาจึงได้ก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองจนก้าวกระโดดไปเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียหลังปูตินรับตำแหน่งเขาใช้วิธีการปกครองที่เข้มงวดจนสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียที่กำลังจะล่มสลายและรักษาดินแดนไว้ได้ทั้งหมดนอกจากนี้เขายังนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ประชาชนและเสริมสร้างอิทธิพลของรัสเซียในเวทีโลกถึงแม้ปูตินจะเป็นวีรบุรุษของรัสเซียและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่เขาก็มักจะถูกคนปองร้ายตัวอย่างเช่นผู้บัญชาการของกลุ่มกบฏเชเชนชามิลบายาเซฟเคยออกประกาศจับทางอินเทอร์เน็ตโดยมีเงินรางวัลมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ75ล้านบาทเพื่อแลกกับชีวิตของปูตินเนื่องจากปูตินรู้ดีว่าตำแหน่งของตัวเองอันตรายมากเพียงใดเขาจำเป็นต้องมีบอดี้การ์ดฝีมือดีจำนวนมากมาดูแลความปลอดภัยของเขาและครูชคีนาก็คือตัวเลือกอันดับแรกของปูตินถึงแม้เมื่อดูจากภายนอกครูชคีนาจะเป็นผู้หญิงสวยหวานผมสีทองแต่เธอกลับมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ธรรมดามี IQ สูงและมีประสบการณ์การเป็นสายลับมาอย่างโชคโชนเธอสามารถทำให้ศัตรูพลาดพลั้งและสามารถแสดงฝีมือแบบ1-10ในช่วงเวลาวิกฤตได้ดังนั้นหลังจากที่ปูตินได้รับตำแหน่งเขาจึงติดต่อไปหาครูชคีนาเพื่อเชิญเธอมาเป็นบริการส่วนตัวครูชคีนาก็รับปากทันทีสำหรับเธอแล้วนี่ไม่ใช่แค่การหางานทำให้ตัวเองแต่ยังเป็นการทำประโยชน์เพื่อประเทศรัสเซียด้วยตั้งแต่นั้นมาครูชคีนาก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นบริการของประธานาธิบดีเธอต้องการเป็นบริการที่ดีนอกจากความสามารถในการต่อสู้แล้วเธอยังไปเรียนการแปลเพิ่มเติมเพราะในเมื่อต้องติดตามประธานาธิบดีซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องเดินทางไปหลายประเทศหากแปลภาษาไม่ได้ก็คงจะดูไม่ดีนักนอกจากนี้เธอยังสอบได้ใบขับขี่ศึกษาความรู้ด้านการแพทย์ซึ่งความรู้ด้านการแพทย์นี้ถือว่าช่วยได้มากทีเดียวเพราะในภายหลังเธอสามารถนำเครื่องมือทางการแพทย์มาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้จนสามารถจัดการคนร้ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจับอาวุธจะเห็นได้ว่าเธอเก่งกาจขนาดไหนและด้วยความพยายามของเธอก็สามารถช่วยชีวิตปูตินมาได้5ครั้งถึงแม้ปูตินเองจะเป็นสายลับที่ทรงพลังเช่นกันแต่เขาก็ยังต้องการให้เธอช่วยคุ้มกันปูตินมีผู้มีพระคุณคนหนึ่งชื่อว่าอานาโตลีซอฟแชกในปี1990อานาโตลีเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานหลังจากปูตินรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจมากและประกาศว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องไปร่วมพิธีศพของผู้มีพระคุณให้ได้แต่นี่กลับเป็นโอกาสดีสำหรับใครสักคนมีข่าวลือจากต่างประเทศว่าจะมีการลอบสังหารในหลากหลายรูปแบบตอนนั้นหลายคนคิดว่าครั้งนี้ปูตินคงจะหนีไม่พ้นแล้วแต่ครูชคีนากลับพิสูจน์ด้วยการกระทำว่าขอเพียงแค่มีฉันอยู่ไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดจะแตะต้องประธานาธิบดี
วันนั้นภายใต้การจัดการของครุชคีนามีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาบนถนนหนทางในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตำรวจจำนวนมากลาดตระเวนอยู่บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยครุชคีนาเองก็เดินเข้าเดินออกในห้องโถงที่จัดพิธีอยู่หลายรอบเพื่อตรวจสอบซ้ำๆให้แน่ชัดมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในห้องโถงอย่างเข้มงวดแม้แต่กล้องของนักข่าวก็ต้องเปิดดูเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการซ่อนอาวุธมีคมเอาไว้เมื่อปูตินมาถึงสถานที่จัดงานครุชคีนาก็ตามประกบปูตินตลอดทั้งงานและคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้คนโดยรอบจนท้ายที่สุดเธอก็พบคนที่แอบปลอมตัวเป็นนักข่าวเข้ามาภายในงานและสามารถจัดการบุคคลนั้นได้ทันเวลาจนช่วยให้ปูตินรอดพ้นจากอันตรายมาได้และยังมีอีกครั้งหนึ่งที่ขบวนรถของปูตินกำลังขับด้วยความเร็วอยู่บนถนนในกรุงมอสโกแต่กลับมีรถเก๋งที่ผลิตในรัสเซียคันหนึ่งติดตามมาตลอดตำรวจจราจรส่งสัญญาณให้หยุดรถแต่รถคันนั้นกลับไม่ปฏิบัติตามและยังพุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันจนชนรถจีปคันหนึ่งในขบวนรถของประธานาธิบดีจนพลิกคว่ำยังดีที่ปูตินไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อครุชคีนาเห็นเหตุการณ์จึงร่วมมือกับรถคุ้มกันเบียดให้รถคันนั้นหลุดออกจากขบวนรถจากนั้นก็ไล่ตามจนสามารถหยุดรถคันนั้นและควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้ถึงแม้ในภายหลังจะไม่มีการเปิดเผยผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้แต่ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ก็ยังคงเป็นครุชคีนาที่ช่วยให้ปูตินรอดพ้นจากอันตรายมาได้อย่างที่เราบอกไปในตอนต้นว่าช่วงเวลา3สมัยที่ปูตินอยู่ในตำแหน่งเขาเผชิญกับการลอบทำร้ายทั้งหมด5ครั้งและทุกครั้งที่อยู่ในช่วงเวลาวิกฤตครุชคีนาก็เป็นคนที่ช่วยให้ปูตินรอดพ้นจากอันตรายมาได้เป็นผลงานที่ไม่อาจมองข้ามได้ปูตินจึงมองว่าครุชคีนาเป็นผู้ช่วยชีวิตเขาแต่บอดี้การ์ดสาวสวยคนนี้ก็ไม่สามารถปกป้องปูตินไปได้ตลอดหลังจากเธอทำหน้าที่บอดี้การ์ดส่วนตัวมาได้6ปีจู่ๆทางพระราชวังเครมลินก็ออกประกาศว่าปูตินปลดครุชคีนาออกจากตำแหน่งเมื่อข่าวนี้ออกมาก็เป็นกระแสไปทั่วรัสเซียทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมบอดี้การ์ดที่มีฝีมือยอดเยี่ยมเช่นนี้ถึงได้ถูกปลดจากตำแหน่งหรือว่าครุชคีนาทำความผิดอะไรจนไม่สามารถให้อภัยได้ความจริงแล้วตั้งแต่ครุชคีนาได้รับเลือกให้มาเป็นบอดี้การ์ดของปูตินเธอก็ไม่เคยทำผิดพลาดเลยที่ปูตินปลดเธอออกจากตำแหน่งก็ทำไปเพื่อตัวเธอเองแน่นอนว่าตำแหน่งบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีฟังดูแล้วน่าภูมิใจมากและสวัสดิการก็ดีมากแต่ความกดดันที่ครุชคีนาต้องแบกรับก็มีมากเช่นกันเธอจะต้องจัดเตรียมงานล่วงหน้าต้องคอยกังวลว่าจะมีรายละเอียดหรือช่องโหว่อะไรที่อาจทำให้ปูตินถูกทำร้ายได้และครุชคีนาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการปกป้องปูตินโดยไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยสำหรับผู้หญิงวัย30กว่าที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่มีแม้กระทั่งแฟนหนุ่มปูตินรู้สึกขอบคุณครุชคีนามากแต่เขาก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงในเรื่องการแต่งงานของเธอดังนั้นจึงยอมตัดใจปล่อยให้เธอกลับไปใช้ชีวิตแบบผู้หญิงธรรมดาแต่ครุชคีนากลับไม่ได้เชื่อฟังคำพูดของปูตินเธอหลงรักอาชีพบอดี้การ์ดเสียแล้วหลังจากออกจากตำแหน่งบอดี้การ์ดส่วนตัวของปูตินครุชคีนาก็ไม่ได้ไปแต่งงานและมีลูกแต่เธอไปเข้าร่วมสมาคมบอดี้การ์ดแห่งรัสเซียและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการของสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเธอนำประสบการณ์และเทคนิคทั้งหมดของตัวเองมาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นสำหรับเธอแล้วถึงแม้เธอจะไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของประธานาธิบดีด้วยตัวเองได้แต่การฝึกคนเหล่านั้นให้กลายเป็นทหารอารักขาก็เท่ากับได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศเช่นกันหลายคนอาจมองว่าครุชคีนาโชคดีที่มีพรสวรรค์อันไม่ธรรมดาถึงได้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ขนาดนี้ความจริงแล้วเธอไม่ได้อาศัยแค่เพียงพรสวรรค์แต่ความพยายามในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนของหน่วยรบพิเศษความกล้าหาญในการต่อสู้แบบ1ต่อ13หรือการละทิ้งอนาคตเพื่อจิตวิญญาณของประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันหาได้ยากซึ่งอยู่ในตัวตนของครุชคีนาครุชคีนาไม่ได้เป็นแค่บอดี้การ์ดที่สวยที่สุดหรือเก่งกาจที่สุดแต่เธอยังเป็นผู้ช่วยชีวิตปูติน
และเป็นความภาคภูมิใจของรัสเซียด้วยทุกคนคิดเห็นยังไงกับชีวิตการเป็นบอดี้การ์ดของครูชคีนาเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ